ัสดีอาจารย์ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะเช้าๆแบบนี้นะคะคาบแรกเลยนะคะมาเจอกับอาจารย์แป้งนะคะในวิชานะคะความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพนะคะวันนี้หวังว่านักเรียนก็คงจะเตรียมความพร้อมกันแต่เช้าแล้วนะนักเรียนบางโรงเรียนบอกว่าตอนนี้กำลังทำกิจกรรมอยู่เลยค่ะอาจารย์คะอาจจะเข้ามาช้านิดนึงนะก็มีการรายงานตัวมาเบื้องต้นแล้วแหละนะคะเดี๋ยวทำการทักทายก่อนนิดนึงแล้วกันเนาะว่าโรงเรียนใดนะเข้ามาเป็นโรงเรียนแรกเลยนะคะบรรยากาศเช้าๆแบบนี้เนาะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะอาจจะทำให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะโรงเรียนแรกเลยนะคะสวัสดีนะคะวิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการและเทคโนโลยีนะคะมอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งเช่นกันนะคะสวัสดีวิทยาลัยเทคโนโลยีกาฬสินธุ์นะคะและตามด้วยนะคะโอ้โหเพชรเกษมนี่ชมแต่เช้าเลยนะคะสวัสดียามเช้าค่ะประจันแป้งคนสวยขอบคุณมากๆเลยนะคะตามด้วยนะคะสวัสดีศูนย์พระอารามสองค่ะและนะคะอีกโรงเรียนหนึ่งที่นะคะทักทายมาบอกว่าตื่นเช้าทุกวันอยู่แล้วค่ะอาจารย์นะและหลายโรงเรียนนะคะยังไม่ได้เข้ามาทักทายนะรีบเข้ามาทักทายกันเลยนะคะขอบคุณสำหรับหัวใจที่มอบให้นะคะเพชรเกษมแหมเป็นร้อยดวงพันดวงเลยนะแต่จันแป้งมีดวงเดียวนะให้เนี่ยนะคะนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของหลักปฏิบัติในการเลือกอาชีพนะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนทุกครั้งอาจารย์แป้งจะนำนะคะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาให้นักเรียนได้ชมกันนะคะวันนี้จะเป็นฉ่อยเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนักเรียนถามว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์แป้งต้องเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาด้วยนะคะเพราะว่าอาจารย์แป้งเนี่ยอยากจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะได้ซึมซับนะคะแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะนักเรียนเนี่ยจะต้องประกอบอาชีพการประกอบอาชีพทุกครั้งเนี่ยก็ต้องมีการดำเนินชีวิตตามสายกลางตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยเศรษฐกิจพอเพียงสามารถทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองนะคะดูแลตัวเองได้มีภูมิคุ้มกันนะคะสวัสดีสะพานควายด้วยนะคะและอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะเพชรเกษมนะคะที่เข้ามาพูดคุยอย่างต่อเนื่องวันนี้นะคะก็วันนี้นะคะอาจารย์แป้งเตรียมคลิปวิดีโอนะคะในเรื่องของอาชีพมาให้นักเรียนได้ดูกันวันนี้เป็นอาชีพแปลกๆเป็นอาชีพนักออกแบบไอศกรีมนะคะเพราะว่าในเรื่องนี้นะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพทั้งหมดนะเป็นความรู้หรือมาตรฐานต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับอาชีพนะอาจารย์แป้งก็เลยจะนะมีทุกคาบเลยนะเกี่ยวกับอาชีพแปลกๆมาให้นักเรียนได้ชมกันนะคะนักเรียนจะได้รู้สึกว่าเราจะได้มีหนทางและแนวทางในการเลือกอาชีพที่ถูกต้องกับตัวเองบางคนบอกว่าอยากจะชอบแบบว่าค้าขายอาจจะไปในเรื่องของธุรกิจค้าปลีกบางคนบอกอยากเป็นนักออกแบบค่ะอาจารย์วันนี้มีนักออกแบบไอศกรีมมาให้นักเรียนได้ชมกันนะคะตอนนี้นะคะหลายๆโรงเรียนเข้ามาแล้วเดี๋ยวอาจารย์มาขอทักทายอีกนิดนึงแล้วจ้ะนะคะทำการเปิดช่อยเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนได้ชมกันนะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลานะคะสวัสดีเช่นกันนะคะและอีกหนึ่งโรงเรียนก็คือศูนย์การเรียนนะคะรังสิตห้องเรียนที่2ด้วยนะคะตอนนี้นักเรียนก็คงจะพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมช่อยกันเลยดีกว่านะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะวันนี้งดเปิดเพลงเศรษฐกิจพอเพียงนะแต่วันนี้มีฉ่อยมาให้นักเรียนได้ชมเลยนักเรียนจะได้รู้ว่าวิธีการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีอย่างไรบ้างนะคะรอสักครู่หนึ่งมาแล้วนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะ
ลับเข้าสู่ช่วงจำอวดหน้าม่านช่วงนี้สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตนั่งรอแถวป้ายล้มเลยนั่งรอเหมือนใครจะเอารถพระป่ามารับยังไงก็ไม่รู้นั่งรอจำอวดหน้าม่านสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตวันนี้ถ่ายเรื่องอะไรวันนี้เศรษฐกิจพอเพียงโอ้สำคัญต้องประหยัดกันหน่อยคำพอพอเพียงคำก็คำได้พอเพียงอย่าไปคำเยอะอย่าไปคำมากเดี๋ยวหมดคำเยอะตายตายไม่แก้ตายเสียงขนาดนี้ในยุ่งในพวงในโลงครับเศรษฐกิจพอเพียงอยู่อย่างเพียงพอเป็นคำพ่อที่สอนไว้ถ้าคำสอนของพ่อเราก็ต้องจดจำเราอย่าทำตามอำเภอใจพอกินพอใช้แล้วไม่ฟุ่มเฟือยไปใช้เรื่อยเฟื่อยเดี๋ยวก็ใช้แนะนำเขาได้แนะนำเขาดีแต่ว่าเป็นนี่เราไม่เคยใช้การใช้ต้องให้รอบคอบไม่ใช่ใช้ตามชอบเดี๋ยวก็ใช้เดี๋ยวก็ใช้เป็นคนคิดดีทำดีอ้าวแล้วเป็นหนี้แล้วทำไมไม่คิดจะใช้โอ้ยแกทำไมทวงฉันก็อย่างนี้นี่ฉันไปเป็นหนี้แกตั้งแต่เมื่อไหร่แกเป็นหนี้ฉันวันที่แกยืมท่านแหละท่านแหละทำลืมไม่คิดจะใช้นี่ทวงต่อหน้าคนเยอะเยอะแกไม่อายเขาเลอะเออหน้าไม่อายนี่มาทวงอยู่ได้แกไม่อายคนอยากจะรู้ว่าแกเป็นคนประเภทไหนนี่แกทวงฉันกี่ครั้งหลายครั้งนี่หลายครั้งแล้วเคยได้ไหมทวงทุกวันก็ไม่ได้สักวันเออแล้วยังหน้าด้านทวงอยู่ได้อย่าทวงอยู่ได้ทวงอยู่ได้นี่ใครแย่ถ้าฉันเป็นแกฉันไม่ทวงใครไม่ต้องมาเล่นมุกรีบเอาเงินมาจำได้ไหมล่ะยืมไปเท่าไหร่เฮ้ยยืมมาเท่าไหร่ 2,000นึกว่ามันจำไม่ได้ใช้มาเลยนะฉันไม่เคยลืมต่อไปไม่ให้ยืมอีกต่อไปเฮ้ยตังใช้นี่ฉันไม่ได้เอามาทำไงดีวะแกมีไหมแกมีไหมนี่แกดูนี่นี่คนดีๆเขาต้องมีน้ำใจต่อไปนี้ไม่ยืมแกฉันจะยืมมันอ้าวไม่พูดอย่างนั้นได้ยังไงฉันรู้ว่ายืมแกไม่มีปัญหาแต่แกไม่ปรึกษาเฉลยไงนนงเขาเป็นคนดีทางเงินมีเขาต้องให้คนใจบุญสุนทานยิ่งเป็นเพื่อนกันแล้วมันก็ยิ่งให้นี่ถ้าตั้งไม่ได้เอามาเดี๋ยวมันก็ไปหายืมใครมาให้อีกดูสิมีสง่าราศีคนดีๆเขามีน้ำใจหลักฐานก็มั่นคงเฮ้ยว่าไงน้องจะเอาเท่าไหร่ตายยอโดนลูกยอเข้าไปเอา 2,000ฉันมีพันเดียวพันเดียวเอามาก่อนก็ได้ฉันยืมแก 2,000 แกมีพันหนึ่งแกติดอาฉันไว้ขึ้นไม่เป็นไรเอาไปนะฟังจัดจะจะได้เข้าใจฉันยืมแก 2,000 แกมีพันหนึ่งแกก็ติดฉันไว้ขึ้นใช้เมื่อไรก็ได้ฉันพบตังมา 1,000แล้วฉันตันเป็นนี่ได้ยังไงเฮ้ยทวงเอาไป 2,000 นะโยมนู่นไปทวงกันนะนงนะเขาติดนี่ฉันไว้ว่าไงว่าไงนงนี่น่าจะถามตะโยงว่าไงว่าไงก็ฉันบอกแล้วไงอย่ามายุ่งกับฉันนี่จ
จะไปทวงกันไกลไกลเรียกว่าใช้เงินแล้วไม่ดูอย่างนี้เขาเรียกใช้เงินแล้วไม่ค่อยดูไม่มีเงินไปยืมไปกู้เขาเอามาใช้ถ้าอยู่อย่างพอเพียงเราก็ไม่ต้องเถียงกันให้วุ่นวายถ้าอยู่อย่างพอเพียงแล้วก็เพียงพอไม่ต้องพอเราไปพึ่งใครอยู่อย่างพอเพียงอย่างคำของพ่อจะได้ไม่ต้องไปขอพึ่งพาใครเราจะใช้ได้ก็ควรจะคำนวณว่าฐานะเราหนาแค่ไหนถ้ารวยแล้วอยู่แบบจนแล้วทุกคนก็จะไม่สนตายถ้าหากว่าจนแล้วอยู่อย่างรวยๆชาตินี้ก็ไม่รวยใครก็ช่วยไม่ได้เอียมีคำตามพ่อหลวงที่ท่านห่วงพวงชนแล้วทุกคนก็สบายเอชาเอชา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 หน่อยแน่มันเป็นอะไรอ๋อเป็นตาบวชหน้าม่านชุดที่8ชุด9โอ้นี่คุ้มมากสนุกแน่นอนนะครับมาวางตลาดแล้วในขณะนี้นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับนะคะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้นะคะจะใช้เป็นฉ่อยเลยนะคะที่สามารถทำให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะและนักเรียนเนี่ยก็จะสามารถดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้นะคะมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นใช้แบบประหยัดไม่กู้หนี้ยืมสินแค่นี้ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพนะคะต้องรู้จักว่าตัวเราเองเนี่ยเหมาะสมกับอาชีพอะไรและมีกระบวนการหรือการใช้จ่ายต้นทุนในการทำประกอบอาชีพอย่างไรบ้างจะได้รู้จักวิธีการบริหารจัดการนะคะนี่คือสิ่งดีๆที่อาจารย์แป้งเนี่ยนำมาให้กับนักเรียนนะคะตอนนี้หลายๆโรงเรียนเนี่ยเข้ามาสกายและอาจารย์แป้งก็ได้พูดคุยโต้ตอบกับนักเรียนหลายๆโรงเรียนนะเด็กๆก็บอกว่าอาจารย์พร้อมแล้วพร้อมที่จะเรียนแล้วนะคะวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคาบแล้วเนาะว่าวันนี้อาจารย์แป้งมีอีกหนึ่งอาชีพมาให้นักเรียนได้ชมกันแต่นักเรียนจะพร้อมที่จะดูหรือยังคะวันนี้อาจารย์แป้งกล่าวไปแล้วข้างต้นวันนี้อาจารย์แป้งนำอาชีพอะไรมาให้นักเรียนได้ชมกันคะเป็นอาชีพนอกกระแสวันนี้เป็นอาชีพนอกกระแสใครตอบได้มั่งคะวันนี้อาจารย์แป้งนำอาชีพอะไรมาให้นักเรียนได้ชมกันใครตอบได้บ้างอาจารย์แป้งรอคำตอบอยู่นะอาจารย์แป้งว่าอาจารย์แป้งพูดย้ำแล้วนะนะอาจารย์พูดย้ำแล้วว่าวันนี้อาจารย์นำฉ่อยมาให้ดูและได้นำอาชีพจุดๆๆๆมาให้นักเรียนได้ชมกันด้วยนะคะสวัสดีวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจกาญจนบุรีด้วยนะคะอาจารย์ขอทักทายนิดนึงนะคะพิมพ์นิดนึงนะคะพิมพ์กันสดๆเลยตอนนี้นะคะใครตอบอาจารย์แป้งได้อาชีพขายอะไรนะหาดใหญ่ขายอะไรคะหาดใหญ่ใครตอบได้บ้างหัวล้อเลยนะหาดใหญ่อาชีพถูกต้องค่ะเพชรเกษมโอ้โหแสดงว่าตั้งใจเรียนของอาจารย์แป้งมากเลยถูกต้องแต่ยังไม่เฉลยนะเพชรเกษมตอบถูก1โรงเรียนแล้วป้าโถกาญจนบุรีอันนี้อาจารย์แป้งฉายไปนักเรียนดูตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะอาชีพขายแมลงสาบนะคะดูไปตั้งแต่คาบที่แล้วเนาะวันนี้เป็นอะไรนะอาจารย์แป้งร้องป๊าดเลยนะนะคะขายแย่นะคะอีกนิดนึงเกือบถูกแล้วนะคะเพชรเกษมตอบถูกแล้วสบายใจไปแล้วที่ไม่เข้ามาตอบสกายกันเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมว่าวันนี้อาชีพอะไรที่อาจารย์แป้งนำมานะคะหลายโรงเรียนอาจจะเพิ่งเข้ามานะคะวันนี้อาจารย์แป้งนะคะจะนำนะคะอาชีพนอกกระแสมาให้นักเรียนได้ชมกันนะคะกาญจนบุรีคะหนูยิ่งตอบยิ่งไม่ถูกอะค่ะลูกนะคะนั้นอาจารย์แป้งให้นักเรียนได้ชมกันเลยดีกว่าวันนี้เป็นอาชีพนักออกแบบไอศกรีมนะคะเป็นอาชีพที่นักเรียนอาจจะยังไม่รู้จักกันว่าเอ๊ะเป็นอาชีพลักษณะอาชีพเนี่ยเป็นแบบไหนกันนะเป็นอาชีพที่เราเนี่ยคิดว่าเราอะสนใจหรือเปล่าเป็นไอเดียอีกหนึ่งไอเดียเลยนะ
นะคะอันนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่กำลังบอกว่านะกำลังอินเทรนเลยนะคะเป็นจุดขายที่ดีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะคะนักออกแบบไอศกรีมนะคะวันนี้ไอศกรีมเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วนะคะอาจจะเป็นไปได้ก็เนื่องจากว่าบรรยากาศร้อนๆแบบบ้านเราเนี่ยก็อยากจะทานอะไรที่มันเย็นชื่นใจและด้วยความที่ว่าไอศกรีมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นกลางๆมันไม่ได้มีหน้าตาบ่งบอกเพศหรืออายุอะไรใช่ไหมคะมันก็ทำให้ตัวไอศกรีมเนี่ยสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกเพศทุกวัยแต่ว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดสมมติว่าไอศกรีมเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่เป็นรสทั่วๆไปเพียงอย่างเดียวหรือว่าหน้าตาของมันจะไม่ได้เป็นหน้าตากลางๆเหมือนเดิมซะทีเดียวมันอาจจะเกาะออกมากลายเป็นไอศกรีมใหม่ๆขึ้นมาและนี่ก็เป็นการนำเอาในส่วนของไอเดียความคิดสร้างสรรค์มาผนวกเข้ากับตัวไอศกรีมแล้วก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบไอศกรีมนำไปสู่อาชีพไอศกรีมดีไซเนอร์นั่นเองค่ะก็คือเป็นการออกแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับไอศกรีมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรสชาติหน้าตาคอนเซ็ปต์พรีเซนเทชันแพคเกจจิ้งหรือแม้กระทั่งวิธีการรับประทานจริงๆแล้วการออกแบบอาหารเนี่ยค่ะมีมานานมากแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักหรือเป็นที่แพร่หลายในเมืองไทยแต่ว่าในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปเนี่ยคือมีการออกแบบกันมานานแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นออกแบบพาสต้าออกแบบอาหารสำหรับในงานของงานอีเวนต์หรือว่าของในร้านของลูกค้าอะไรต่างๆเนี่ยคือมีมานานแล้วนี่นะคะในส่วนของต่างประเทศเขาอาจจะไม่ได้มีเฉพาะเจาะจงเป็นการออกแบบไอศกรีมเพียงอย่างเดียวเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นการออกแบบกว้างๆเป็นการออกแบบอาหารโดยรวมอะไรอย่างนั้นมากกว่าไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปในส่วนของไอศกรีมของไอซ์เดียเนี่ยค่ะก็คือจะมีส่วนผสมของความเป็นของหวานอยู่สักประมาณ 50% แล้วก็ในส่วนของเรื่องของครีเอทีฟเรื่องของศิลปะอยู่ประมาณ 50% แบ่งกันครึ่งๆอย่างเงี้ยค่ะการออกแบบไอศกรีมของไอเซียก็คือตามชื่อไอเซียเลยก็คือไอเซียไอเดียอินไอศกรีมด้วยไอศกรีมของเราก็คือจะมีไอเดียสอดแทรกทั้งในเรื่องของรสชาติหน้าตาคอนเซ็ปต์ทุกอย่างจะมีกิมมิคสอดแทรกอยู่ทั้งหมดนี่ค่ะ
กิมมิคก็คือยกตัวอย่างเช่นในส่วนของไอศครีมสเต็กอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นไอศครีมที่หน้าตาเหมือนกับสเต็กเลยแต่ว่าลูกค้าสามารถมาถึงแล้วสั่งได้ว่าจะเป็นแบบไอศครีมสเต็กแบบมีเดียมแรร์หรือเป็นแบบเวลดันพอเสร็จแล้วสั่งมีเดียมแรร์มาก็คือพอผ่าไอศครีมเข้ามาแล้วข้างในก็จะมีเป็นคล้ายๆกับสีชมพูออกชมพูชมพูเป็นอีกรสชาติหนึ่งสอดแทรกอยู่ข้างในจะลักษณะคล้ายๆกับเวลาเราสั่งสเต็กแบบมีเดียมแรร์จริงๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นกิมมิคสนุกๆที่ให้ลูกค้าสามารถสั่งไอศครีมได้เหมือนกับสเต็กจริงๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างเป็นไอศครีมคัลเลอร์ไบร์อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นไอศครีมที่เล่นกับในเรื่องของความรู้สึกคนเรา perception ในการรับรสกับเห็นสีของคนเราโดยปกติแล้วคนเรามักจะเห็นไอศครีมสีชมพูเนี่ยจะคิดว่าเป็นรสสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างอันนี้เนี่ยของเราพอเราทำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไอศครีมสีชมพูก็จริงแต่ว่าเป็นรสช็อกโกแลตอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนสมมติตัวเองว่าถ้าเกิดสมมติเราเกิดเป็นคนตาบอดสีขึ้นมาแล้วมาทานไอศครีมเนี่ยความรู้สึกมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแรงบันดาลใจในการออกแบบไอศครีมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากสิ่งต่างๆรอบตัวเราทั้งหมดเป็นในเรื่องของสีก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของวันนี้เราอาจจะไปทานอาหารมาแล้วเราเห็นคอมบิเนชันอาหารแล้วแบบรสชาติไอ้คอมบิเนชันนี้มันอยู่ด้วยกันได้ถ้าเกิดเราแปลงมาเป็นไอศครีมแล้วออกมาก็น่าจะดีด้วยเหมือนกันไหมอย่างเงี้ยมันสามารถหยิบจับจากเรื่องนู้นเรื่องนี้เอามาทำเป็นไอศครีมได้ทั้งหมดนะคะในการออกแบบไอศครีมนะคะมันแตกต่างจากการออกแบบของทั่วไปก็คือว่าของทั่วไปเนี่ยมันจะมีมิติในเรื่องของอาจจะเป็นแค่การมองเห็นการจับต้องอะไรนี้แต่ว่าในส่วนของเรื่องของอาหารเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของกลิ่นมีเรื่องของรสสัมผัสมีเรื่องของรสชาติอะไรนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นมิติอีกมิตินึงแต่ในส่วนของไอศครีมเนี่ยมันยิ่งท้าทายยากมากกว่าการออกแบบอาหารทั่วไปก็คือว่าในส่วนของไอศครีมเนี่ยมันมีเรื่องของเวลามาเกี่ยวข้องเพราะว่าตัวไอศครีมมันสามารถละลายได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะว่ายากมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากในการออกแบบมากกว่าแต่จะว่ามันเป็นประเด็นอันนึงที่สามารถจะหยิบออกมาเป็นลูกเล่นอีกอันนึงได้ไหมมันก็สามารถหยิบมาเป็นลูกเล่นได้เหมือนกันอย่างเช่นเป็นไอเดียที่ของไอเซียก็คือทำออกมาเป็นไอศครีม global warming อะไรเงี้ยค่ะก็หยิบในเรื่องของคาแรคเตอร์ของไอศครีมที่มันสามารถละลายได้เนี่ยเอามาทำเป็นไอศครีมโลกร้อนซะก็คือเป็นทำเป็นไอศครีมที่ดูเหมือนกับลูกโลกกลมๆเนี้ยเป็นสีฟ้าขาวเขียวพอเวลาที่ไอศครีมละลายก็จะดูเหมือนโลกละลายเพราะว่าโลกร้อนอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้คนตระหนักถึงเรื่องของโลกร้อนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นไอศครีมของไอเซียทั้งหมดเนี่ยมันจะมีสตอรี่มีเรื่องราวอยู่เบื้องหลังของไอศครีมแต่ละรสแต่ละคอนเซ็ปต์แต่ละคอลเลกชันเลยทั้งหมดทุกอันจะมีเรื่องราวทั้งหมดWe'll be right back.
จบการออกแบบนะคะIndustrial Design จากคณะสถาปัตย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ไปทำงานต่อเกี่ยวกับทางด้าน Product Design ที่ประเทศอิตาลีด้วยเนี่ยค่ะทีนี้จุดเริ่มต้นที่มาเป็นอาชีพมาทำอาชีพไอศครีมดีไซเนอร์เนี่ยก็คือเนื่องจากว่าเป็นความชอบตั้งแต่เด็กๆว่าเราผูกพันกับไอศครีมเห็นคุณพ่อเนี่ยให้เราทานเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าตอนช่วงเด็กๆเนี่ยไม่ค่อยมีไอศครีมที่รสชาติถูกปากคุณพ่อสักเท่าไหร่มันไม่เข้มข้นมันไม่ริชถึงใจคุณพ่อก็เลยทำทานเองแล้วก็เป็นเหมือนกับกิจกรรมครอบครัวตั้งแต่เด็กๆว่าเราทำด้วยกันทานด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอจบจากที่คณะสถาปัตย์จุฬาปุ๊บเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าการออกแบบไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่แค่เฉพาะproduct เพียงอย่างเดียวมันต้องเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือเป็นแค่อินทีเรียเท่านั้นจริงๆแล้วการออกแบบมันสามารถที่จะเอาไปแอพพลายใช้ได้กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรวมไปถึงในส่วนของอาหารด้วยประกอบกับตอนช่วงที่จบเนี่ยค่ะธุรกิจไอศครีมเนี่ยค่อนข้างเป็นที่ต้องการอย่างมากมีร้านอาหารหลายร้านหรือว่างานอีเวนต์หรือว่าที่ต่างๆที่อยากที่จะหาไอศครีมเข้าร้านแต่ว่าปัญหาก็คือว่ารสชาติไอศครีมณขนาดนั้นเนี่ยคือไม่ได้มีมากมายสักเท่าไหร่นะคะอย่างมากก็เป็นอาจจะเป็นวานิลากาแฟช็อกโกแลตทั่วไปนี้ก็เลยคิดว่าในเมื่อเราจบทางด้านการออกแบบมาชอบทางด้านเกี่ยวกับไอศครีมแล้วก็มีกลุ่มลูกค้าที่ต้องการไอศครีมที่พิเศษขึ้นมาเนี่ยทั้งนั้นทำไมเราไม่ออกแบบไอศครีมให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของร้านของลูกค้าเลยลูกค้าก็จะได้อะไรที่เป็นคอนเซ็ปต์เฉพาะเป็นจุดเด่นจุดขายให้กับร้านด้วยอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าทำให้กับงานอีเวนต์ก็เป็นคอนเซ็ปต์เฉพาะของงานอีเวนต์ก็เลยเกิดเป็นอาชีพไอศครีมดีไซเนอร์ขึ้นมานอกเหนือจากการเรียนเกี่ยวกับการออกแบบที่คณะสถาปัตย์จุฬาแล้วเนี่ยก็มีการไปเทคคอร์สเพิ่มนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเป็นเหมือนกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับไอศครีมที่ Penn State University ที่อเมริกานะคะในส่วนของคอร์สอันนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นเรื่องของการสอนว่าทำไอศครีมต้องใส่ตอกไข่กี่ฟองวันน้ำตาลเท่าไหร่อะไรอย่างนั้นแต่จะเป็นในเรื่องของวิทยาศาสตร์ไปเลยก็เป็นเหมือนกับเรากลับไปเรียนวิชาเคมีใหม่ตั้งแต่สมัยตอนอยู่มัธยมอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับไอศครีมซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยรู้ในเรื่องหลักการเบสิกเพื่อที่จะสามารถที่จะเอาไปพลิกแพลนสูตรทำอะไรที่แปลกใหม่ขึ้นมาได้ค่ะในส่วนของจุดเริ่มต้นของร้านไอเซียนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีเป็นหน้าร้านมาก่อนนะคะส่วนใหญ่แล้วจะทำอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดแต่ว่าทำมาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าก็มีกลุ่มลูกค้าที่ถามขึ้นมาว่าพอจะมีที่ที่รวบรวมผลงานที่ออกแบบให้กับลูกค้าไหมเขาจะได้ไม่ต้องวิ่งไปหลายที่เพื่อที่จะไปชิมไอศครีมแต่ละที่อะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เลยเกิดไอเดียว่าถ้างั้นเราน่าจะทำเป็นไอศครีมโชว์รูมขึ้นมาแล้วก็ประกอบกับว่าขณะนั้นเนี่ยทางผอ.หอศิลป์คนก่อนนะคะก็เล็งเห็นว่าไอศครีมของเราเนี่ยถือเป็นงานอาร์ตอย่างนึงด้วยเหมือนกันก็เลยชักชวนให้มาเปิดเป็นเอ็กซิบิชันที่หอศิลป์เป็นนิทรรศการชั่วคราวประมาณ3เดือนก็เลยทำนิทรรศการตอนช่วงนั้นเป็นคอนเซ็ปต์เป็นไอศครีมโชว์รูมขึ้นมาก็ปรากฏว่ามีกลุ่มลูกค้าทั่วไปมาเห็นผลงานแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะทานไอศครีมซึ่งมีความแปลกๆเหมือนกับที่ทำให้กับงานอีเวนต์มากแล้วก็มีคนที่สนใจแบบนี้ค่อนข้างมากพอสมควรนะคะก็เลยตัดสินใจว่าแสดงว่ามันมีกลุ่มคนที่อยากทานไอศครีมแปลกๆอย่างนี้ด้วยเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะงานอีเวนต์เพียงอย่างเดียวก็เลยเริ่มทำเป็นร้านไอศครีมซึ่งจำหน่ายไอศครีมที่มีไอเดียสอดแทรกเป็นกิมมิคแปลกๆขึ้นมาค่ะผล
งานที่ชื่นชอบมากที่สุดนะคะก็คือจะเป็นการออกแบบให้กับศิลปินชาวฝรั่งเศสนะคะที่ชื่อฟาฟี่ซึ่งเขาจะเปิดนิทรรศการที่ร้านโคเลตที่ปารีสโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฟาฟี่มักจะออกแบบวาดภาพเป็นลักษณะคล้ายๆกับคาแรคเตอร์ของผู้หญิงแล้วก็ทำปากเป็นปากแบบนี้ค่ะลักษณะนั้นแล้วก็ก็เลยคิดไอเดียขึ้นมาว่าถ้างั้นเราน่าจะออกแบบเป็นเครื่องดื่มแล้วก็เป็นหลอดแล้วก็เสียบเป็นรูปปากของฟาฟี่เนี่ยเพื่อที่ว่าคนที่มาในร้านเนี่ยก็จะได้กลายเป็นผลงานที่มีชีวิตของฟาฟี่ขึ้นมาก็ทำปากมีลักษณะปากเหมือนกับปากที่ฟาฟี่เขาวาดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งผลตอบรับของผลงานชิ้นนี้เนี่ยทั้งตัวฟาฟี่เองทั้งกลุ่มลูกค้าเองเนี่ยก็ชื่นชอบมากนะคะก็ทำให้เราประทับใจแล้วแต่อีกส่วนนึงที่ทิ้งทำให้เราเนี่ยรู้สึกประทับใจมากยิ่งขึ้นไปอีกก็คือเนื่องจากว่างานชิ้นนี้ได้ทำให้กับทางร้านของโคเลตซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยไปร้านนี้เนี่ยที่ปารีสในฐานะที่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็รู้สึกชื่นชอบร้านนี้มากพอครั้งนี้เราได้ทำงานให้กับร้านโคเลตร้านนี้ด้วยตัวเองเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่ายิ่งประทับใจมากยิ่งขึ้นเราก็จะเริ่มมาจากโจทย์ที่รับมาจากของทางลูกค้าก็ได้ว่าลูกค้าอยากที่จะมีคีย์แมสเซจอะไรที่เราอยากจะให้ที่จะให้สื่อสารออกไปผ่านทางตัวไอศครีมหรือว่าโจทย์อาจจะมาจากในส่วนของเมนูของร้านก็ได้ว่าอาจจะมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างเช่นพฤติกรรมของลูกค้าของเราเนี่ยคือชอบถ่ายรูปอาหารถ้างั้นเนี่ยจากการถ่ายรูปอาหารเนี่ยเราจะเอามาคิดเป็นคอนเซปต์ยังไงที่จะทำให้ไอศครีมของเราเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ว่าทำให้คนอยากที่จะถ่ายรูปไอศครีมของเรามากยิ่งขึ้นจากนั้นพอเราได้โจทย์มาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาคิดในส่วนของคอนเซปต์ว่าถ้างั้นมันมีคอนเซปต์อะไรบ้างที่ตอบโจทย์ตรงส่วนนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นพอเราได้เป็นคอนเซปต์แล้วเนี่ยเราก็จะเอามาแตกต่อว่าจากคอนเซปต์อันนี้เนี่ยตัวไอศครีมจะเป็นลักษณะไหนยังไงจะมีหน้าตายังไงรสชาติจะเป็นยังไงพรีเซนเทชันยังไงวิธีการเสิร์ฟจะเป็นยังไงภาชนะที่ใช้จะเป็นยังไงคือจะเริ่มลงดีเทลลงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะจากนั้นพอเราได้เป็นตัวรายละเอียดทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาเริ่มทดลองทำจริงๆว่าพอทำทดลองจริงๆแล้วรสชาติเป็นแบบนี้ใส่แบบนี้จริงๆผลิตได้ไหมทำอะไรยังไงได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะเอามาปรับดีเทลในส่วนท้ายหาจุดที่ลงตัวที่สุดแล้วถึงค่อยได้ออกมาเป็นไอศครีมซึ่งเป็นไฟนอลโปรดักต์นี่ค่ะความสุขของการได้ออกแบบไอศครีมนะคะนอกก็คือนอกเหนือจากเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบแล้วเนี่ยอีกส่วนนึงก็คือการที่เห็นลูกค้าที่มาที่ร้านเนี่ยค่ะแล้วก็ชิมไอศครีมของเราแล้วความรู้สึกของเขาจะเป็นยังไงสีหน้าเขาจะเป็นยังไงแล้วที่สิ่งสำคัญที่สุดถ้าเกิดเราเห็นเขาทานไอศครีมของเราแล้วเนี่ยเขามีความสุขเวลาที่รับประทานอันนั้นก็จะยิ่งทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ
มีเป็นลูกค้าค่ะคือไม่ได้เจอตัวแต่ว่าเขามาแล้วเขาชอบมากอะไรค่ะแล้วเขาก็เลยเขียนเป็นจดหมายมาให้ว่าเนี่ยเขาชอบมากเลยแบบว่าที่คิดทำไอศกรีมแบบนี้ขึ้นมาแล้วทำให้แบบว่าเขาและลูกๆเนี่ยมีความสุขแล้วก็แบบว่าเขียนมาอยากจะขอบคุณแล้วก็อยากจะให้เป็นกำลังใจให้ทำสิ่งที่แบบสนุกๆแบบนี้ทำให้เขามีความสุขอย่างนี้ยิ่ง ต่อไปอะไรเงี้ยก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะนะคะในอนาคตก็คิดว่าคงอยากที่จะมีการขยายการออกแบบในขอบข่ายที่มากยิ่งขึ้นอาจจะไม่จำกัดอยู่แค่ในส่วนของเฉพาะไอศกรีมเพียงอย่างเดียวอาจจะเริ่มขยายในส่วนของพวกขนมของว่างเครื่องดื่มอะไรต่างๆที่มีไอเดียกิมมิคสอดแทรกหรือแม้กระทั่งอาจจะรวมไปถึงในส่วนของโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในร้านอาจจะเป็นชุดเซตคิดที่ลูกค้าสามารถจะกลับไปทำขนมของตัวเองที่มีกิมมิคไอเดียสอดแทรกหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นชุดคิดที่แบบว่าเอาไว้สำหรับไปเซตจัดเป็นงานปาร์ตี้ที่มีไอเดียกิมมิคอะไรต่างๆนี่ก็อาจจะเป็นไปได้ในอนาคตค่ะออกแบบไอศกรีมนะคะก็คือชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นนักออกแบบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องรู้ในส่วนของกระบวนการออกแบบการความคิดสร้างสรรค์การคิดไอเดียต่างๆเนี่ยต้องมีในส่วนนี้แน่นอนแต่ว่าจะมีเพียงความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้เราก็จะต้องรู้ในส่วนของกระบวนการผลิตไอศกรีมด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็ได้เพียงแค่ออกแบบเพียงอย่างเดียวแต่ไม่สามารถที่จะผลิตจริงขึ้นมาได้ตามไอเดียที่เราคิดต้องมีทักษะทั้งสองอย่างควบคู่กันไปอีกส่วนนึงที่สำคัญนะคะสำหรับการเป็นนักออกแบบไอศกรีมก็คือว่าจะต้องเป็นคนที่ชอบในการที่จะชิมการทานการนู่นกันนี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงที่สำคัญก็คือต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตคิดนอกกรอบอยู่เสมออะไรเงี้ยค่ะว่าอาจจะต้องเริ่มจากการตั้งคำถามก็ได้ว่าเอ๊ะทำไมอันนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้มันอาจจะเป็นแบบนั้นได้ไหมทำไมอันนี้ต้องเป็นอย่างนี้เราลองคิดกลับกันซิว่าแล้วมันจะออกมาเกิดเป็นแบบไหนยังไงคิดนอกกรอบอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้เกิดเป็นไอเดียใหม่ๆขึ้นมาใครที่สนใจนะคะอยากที่จะเป็นนักออกแบบไอศกรีมหรือว่าอาจจะอยู่ในช่วงไม่แน่ใจว่าฉันจะไปทางไหนกับชีวิตดีอะไรเงี้ยค่ะอย่างแรกเลยคืออาจจะต้องสังเกตตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยมีความชอบในส่วนไหนอะไรเงี้ยค่ะเรามีความถนัดในด้านใดเลยค่ะจากนั้นเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเราชอบเรารักในสิ่งไหนแล้วเนี่ยให้เราลองเริ่มลงมือทำก็ได้ค่ะอย่างสมมติถ้าเกิดเราอาจจะอยากจะเป็นนักออกแบบไอศกรีมเราอาจจะต้องเริ่มลงมือทำไอศกรีมก่อนว่าเราทำไอศกรีมจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเริ่มลงมือทำจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบจริงๆกับมันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดสมมติเรารู้แล้วล่ะว่าพอเราเริ่มลงมือทำในสิ่งนั้นแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราชอบเราก็ต้องขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมถ้าเกิดอย่างสมมติในส่วนของเป็นนักออกแบบไอศกรีมก็อาจจะต้องมีความรู้ในเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบมีวิธีการกระบวนการคิดการออกแบบยังไงบ้างวิธีการคิดความคิดสร้างสรรค์อะไรมันได้มาจากยังไงอาจจะต้องหาความรู้ตรงส่วนนี้เพิ่มเติมไหมแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถที่จะทำออกมาได้อย่างดีนะคะนะ
คะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับอีกหนึ่งอาชีพเป็นอาชีพนอกกระแสนะคะเป็นอาชีพที่อาจารย์แป้งคิดว่าน่าสนใจเลยทีเดียวแหละนะคะหวังว่านักเรียนก็คงจะนะคะคงบอกว่าตอนนี้บอกว่าอาการส่งสกายมาบอกว่าอาจารย์ตอนนี้หิวมากเลยอยากจะทานไอศกรีมอร่อยๆแบบนี้จังเลยค่ะนะคะก็เป็นไอเดียอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะแล้วอาจารย์เชื่อว่าถ้านักเรียนเนี่ยมีใจรักแล้วก็ชอบจริงๆเนี่ยนักเรียนก็สามารถทำได้นะคะนี่เป็นความรู้อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะในเรื่องของนักออกแบบไอศกรีมนักเรียนก็คงจะรู้วัตถุประสงค์ของเขาแล้วแหละนะดูในเรื่องของกระบวนการผลิตแล้วก็วิธีการทำต่างๆนะคะสิ่งที่สำคัญในการประกอบอาชีพคือต้องมีใจรักอยู่แล้วนะคะถ้ามีใจรักตรงนี้ก็สามารถทำในสิ่งที่เรารักเนี่ยได้ประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของหลักในการปฏิบัติอาชีพนะคะนักเรียนก็จะเจอหลายๆหัวข้อที่เขาจะพูดขึ้นมาว่ากระบวนการผลิตนะคะความรักความชอบนะคะก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับอาชีพเบื้องต้นที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะคะดูในเรื่องของการบริการนะคะนะเดี๋ยวอาจารย์แป้งจะนะคะแจ้งนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้เลยดีกว่าเนาะว่านะคะในบทนี้นักเรียนจะทราบจุดประสงค์การเรียนรู้อะไรบ้างก่อนที่เราจะเข้าไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะอาจารย์แป้งนะคะถามนักเรียนนิดนึงตอนนี้นักเรียนไปทำการดาวน์โหลด Diary Face Sheet กันแล้วหรือยังคะดาวน์โหลดแล้วหรือยังเอ่ยถ้ายังไม่ได้ทำการดาวน์โหลดนะให้นักเรียนนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เลยPLMS นะคะ PLMS ตัวข้างล่างเป็น user และ password นะคะเดี๋ยวอาจารย์แป้งขอแก้ไขตรงนี้นิดนึงนะคะเป็น mobile web นะคะ ptcplms นะคะ .net ด้วยเดี๋ยวจะแก้ไขนิดนึง .net นะคะนะคะให้นักเรียนเข้าไปเว็บไซต์นี้นะคะทีนี้อาจารย์แป้งจะให้นักเรียนส่งงานนะคะส่งงานมาที่รายวิชานะคะส่งงานที่รายวิชาความรู้เกี่ยวกับอาชีพให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรล่ะให้นักเรียนเข้าไปดูในรายวิชาของอาจารย์แป้งก่อนอาจารย์แป้งจะโพสต์ไว้เลยนะว่าให้นักเรียนถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรนะให้ไปดูเลยนะนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปจะใบให้ถ่ายจากที่เราทำเมื่อวานครั้งที่แล้วอะค่ะลูกในเรื่องของการออกแบบอะไรนะเครื่องแบบในฝันนะคะเครื่องแบบในฝันของเรานะคะนักเรียนถ่ายรูปนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนะคะนักเรียนให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะแล้วก็เข้ามาส่งงานนะคะที่ www.ptcplms.net นะคะ www.ptcplms.net เวลานักเรียนเข้าเนี่ยนะคะนักเรียนทุกคนจะใช้ user และ password ตัวเดียวกันนะคะนักเรียนจะใช้ user และ password ตัวเดียวกันในการส่งงานของอาจารย์แป้ง
นะคะครั้งนี้ให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะที่อาจารย์แป้งให้ออกแบบไปอ่ะลูกจำได้ไหมคะออกแบบเครื่องแบบอะค่ะลูกถ่ายรูปแล้วอัพลงนะคะถ่ายรูปแล้วอัพลงนะคะเพื่อที่อาจารย์แป้งจะได้ทำการตรวจชิ้นงานด้วยจำได้นะคะอาหารยายบอกจำได้อ่ะถ่ายรูปเสร็จแล้วแล้วก็อัพลงนะคะนักเรียนเข้าไปเสร็จแล้วนักเรียนก็คลิกไปที่รายวิชาของอาจารย์แป้งแล้วเข้าไปคำว่าส่งงานนะคะตอนนี้ถ้าใครมีโทรศัพท์อยู่ในมือนักเรียนลองใช้ดูตอนนี้ถ้าใครมีโทรศัพท์อยู่ในมือนะคะลองเข้าดูซิ ptcplms.net user plms นะคะ e-learning password ก็ตัวเดียวกัน plms e-learning ทำการจดไว้เลยตอนนี้มีหนังสือจดเลยหรือว่าบันทึกลงในเล่ม diary face sheets ก็ได้นะนักเรียนจะได้จำได้นะคะนะคะเดี๋ยวอาจารย์แป้งจะเริ่มเข้าไปดูงานแล้วนะให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปงานที่อาจารย์แป้งให้นักเรียนได้ทำแล้วอัพรูปนะส่งมาที่รายวิชาความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพลองเข้าไปเล่นดูนะคะอาจารย์แป้งรองานของนักเรียนอยู่นะอยากจะรู้เหมือนกันว่าโรงเรียนใดเนี่ยจะเป็นโรงเรียนแรกที่เข้ามาทำการส่งงานให้อาจารย์แป้งนะคะทุกๆครั้งถ้ามีการทำกิจกรรมหรือว่ามีการวาดรูปหรือว่ามันมีงานที่อาจารย์แป้งนะคะจะให้คะแนนนักเรียนเพิ่มเนี่ยให้นักเรียนได้ส่งมาเลยหาดใหญ่เข้าไม่ได้ครับติดปัญหาตรงไหนคะลองเข้าแล้วแต่เข้าไม่ได้เหรอลูกลองเข้ามาอีกครั้งได้ไหมลูกเข้ามาแล้วครับนะคะสะพานควายเข้าได้เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนเข้าไปที่รายวิชาของอาจารย์แป้งแล้วเข้าไปที่ส่งงานนะคะตรงอินบ็อกซ์นักเรียนเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะสงขาเข้าได้เรียบร้อยแล้วขึ้น not found เหรอลูกเอาใหม่นั้นหนูต้องนะคะลองนี่กับโทรศัพท์หนูหรือเปล่าลูกสัญญาณหรือเปล่าอาจจะเป็นในเรื่องของสัญญาณไหมตอนนี้โรงเรียนอื่นเข้าได้แล้วนะนะคะเข้าได้แล้วตอนนี้นักเรียนแล้วโรงเรียนเข้าได้แล้วนะคะนะคะนักเรียนดูเข้าไปที่รายวิชาปวช.1หลังจากนั้นนักเรียนก็จะเจอรายวิชาหลายๆอาจารย์เลยเข้าไปที่ปวช.1ก่อนนะคะกาฬสินธุ์เข้าได้แล้วด้วยเก่งจังเลยเข้าไปที่รายวิชาปวช.1แล้วก็เข้าไปส่งงานในรายวิชาความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพนะคะความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพสงสัยวันนี้เราคงยังไม่ได้จดจุดประสงค์การเรียนรู้แน่เลยขอรหัสผ่านด้วยนี่รหัสผ่านตัวนี้เลยจ้า user ใช้ตัวนี้password ใช้ตัวนี้เลยจ้าตามนี้เลยนักเรียนทุกคนห้ามแก้ไขpassword เด็ดขาดนักเรียนทุกคนจะใช้แบบนี้นะคะในกรณีที่ส่งงานเนี่ยนักเรียนจะใส่ชื่อศูนย์การเรียนและชื่อตัวของนักเรียนเองนะคะนักเรียนจะใส่ชื่อศูนย์การเรียนและชื่อของนักเรียน user และ password ตัวเดียวกันหมดนะคะโอเครับทราบเนาะหาดใหญ่นะคะนั้นประมาณบ่ายหนึ่งโมงนะเดี๋ยวอาจารย์แป้งจะเริ่มเข้าไปดูงานละตอนนี้ให้นักเรียนนะคะเริ่มก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเที่ยงเนี่ยนักเรียนจะได้พักกันนักเรียนก็งานไม่ยากเลยนะแค่ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมานะแค่ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาแค่นั้นเองคิดว่านะคะนักเรียนที่เป็นยุคโซเชียลสมัยนี้ทำได้อยู่แล้วแน่นอนนะคะเข้าไปที่รายวิชาด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะเข้าไปที่รายวิชาด้วยเดี๋ยวถ้างงตรงไหนไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์แป้งจะมาให้นักเรียนดูหน้าจออีกครั้งนึงนะคะ
ถูกต้องค่ะถ่ายรูปที่นักเรียนวาดไว้นะคะถ่ายรูปที่นักเรียนวาดไว้นะคะแล้วก็ส่งเข้ามานะคะบางเรียนบอกว่าอาจารย์ผมรู้แล้วว่าส่งตรงไหนเก่งมากๆเลยนะคะเก่งมากๆเลยนักเรียนคงจดกันเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยยังจ๊ะนะคะจดเรียบร้อยแล้วนะคะนะก็นะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องส่งให้กับอาจารย์นะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วอาจารย์แป้งให้ทำไปเนี่ยนักเรียนก็คงจะทำกันได้อยู่แล้วนะคะวาดรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาถึงกระบวนการที่นักเรียนจะต้องมาส่งกันแหละอันนี้เป็นงานเซอร์ไพรส์เลยนะให้นักเรียนเพราะว่าอยากจะตรวจเช็คนักเรียนซิว่านักเรียนเนี่ยทำงานส่งหรือเปล่าอาจารย์แป้งจะเป็นผู้ให้คะแนนเสริมอีกนะนะคะมีคะแนนเสริมให้อีกนะคะให้นักเรียนเนี่ยส่งงานเข้ามาเลยนะคะในเว็บไซต์ ptcplms.net ด้วยนะคะวันนี้นะคะเวลาก็หมดกันแล้วโอ้โหเป็นช่วงระยะเวลาที่สั้นมากๆเลยนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่สั้นๆเลยนะคะอาจารย์แป้งนะคะก็นั้นอย่างนี้ละกันนักเรียนถ้าวันนี้นักเรียนยังไม่เข้าใจว่าส่งงานตรงไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์แป้งจะมาเปิดหน้าจอให้โอเคไหมคะวันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะวันนี้ไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวอาจารย์แป้งจะมาเปิดหน้าจอให้แล้วกันวันพรุ่งนี้ว่านักเรียนจะต้องส่งตรงไหนถูกต้องค่ะหัดใหญ่ส่งในกล่องข้อความที่เราจะต้องโพสต์ค่ะแล้วก็เข้าไปเลยเฉพาะในรายวิชาของอาจารย์แป้งนะคะในกล่องข้อความนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์แป้งจะมาอธิบายนักเรียนฟังอีกครั้งนึงนะคะนะคะเดี๋ยวอาจารย์แป้งจะให้นักเรียนนะคะมาดูเองอีกครั้งหนึ่งโอเคไหมนักเรียนจะได้สบายใจโอเคไหมคะนั้นพรุ่งนี้วันนี้ให้นักเรียนเตรียมถ่ายรูปไว้ก่อนละกันนะรีบแก้ไขเลยว่าตรงไหนไม่สวยตรงนั้นไม่สวยตรงนี้ไม่สวยนะคะโอเคนะพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์แป้งจะมาอธิบายในเรื่องของการส่งงานอีกครั้งนึงให้นักเรียนเนี่ยได้ทำความเข้าใจยิ่งขึ้นวันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะใครส่งได้ก็ลองส่งเข้ามาก่อนนะคะนะเดี๋ยวอาจารย์แป้งจะลองไปดูวันนี้นะคะมีใครส่งมาบ้างนะส่งได้ก็ส่งก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันอีกทีนึงนะคะวันนี้ต้องนะคะจบแค่นี้ก่อนละกันพรุ่งนี้เรามาเรียนกันต่อนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปลายทางทุกท่านแล้วก็นักเรียนทุกๆคนที่ตั้งใจเรียนนะคะสำหรับวันนี้ถ้าโรงเรียนใดนะคะได้ทำกิจกรรมการไหว้ครูนะคะอาจารย์แป้งนะคะก็ขออวยพรให้ลูกศิษย์ของอาจารย์แป้งทุกๆคนนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะก้าวหน้านะคะในชีวิตนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ